บุรานสุขตัดบอลไม่ได้เปิดมาให้โคเน่โมฮาเมดโคเน่ลากหลบไปปทุมชูทองยืนจังก้าอยู่แต่ว่าลูกนี้ยิงลอดขาปทุมชูทองเบียดเสาเข้าไปโอ้โหนาทีที่80แต่พอกลับมาเล่นในครึ่งหลังเมืองทองก็ไม่ได้ประตูนำ 1-0 จากโคเน่โมเมดในนาทีที่66